สวัสดีปีใหม่จ้าทุกคน2024แล้วก็ขออวยพรอวยใช้ทุกคนเนี่ยมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เปิดดูเอิร์ธฐาน Channel ตลอดปี2024นี้เลยก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้อีกครั้งหนึ่งกับน้ำพริกดาราและเจเพียนคนดีคนเดิมของเราเอพิโซดที่6ไม่น่าเชื่อความฝันกำลังจะเป็นจริงก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ดู EP นี้วันไหนก็ขอให้ทุกคนติดตามเพราะว่าใกล้จะจบแล้วเกินครึ่งทางไปแล้ว6 7 8 3 EP สุดท้ายอย่าหนีไปไหนตอนนี้เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นพอๆกับน้ำพริกดารามีทั้งรสคังกุ้งต้มยำแค่หมูต้มยำสั่งซื้อได้ทาง TikTok Shop Shopee IG Line @มีทุกช่องทางให้สั่งซื้อมาอร่อยไปด้วยกันแล้วแซ่บเข้มข้นทำถึงทุกรสชาติเพราะเป็นรสชาติที่กินเองอร่อยสุดๆมาเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเจเพียนเนี่ยแบ่งเยอะไม่ใช่หน้าที่ของเพียรนี่สิ่งที่เพียรทำเนี่ยมันเกินกำลังของหมอผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหลวงเล่าโกจะให้ฉันยิ่งดูได้ปล่อยคนไข้ไปตามได้ถามกันเหมือนไงคะเออทางที่โรคนี้มันรักษาได้ป้องกันได้แต่พวกเขาก็ถูกละเลยเพียงเพราะทำงานที่ขัดกับจารีตของคนส่วนใหญ่หรือไงคะต้องสาเหตุหลักของการติดโรคนี้คือการร่วมประเวณีที่มีความเสี่ยงถ้ามีการตรวจโรคให้โสเภณีเป็นประจำก็เชื่อได้ว่าจำนวนการแพร่ระบาดของโรคก็จะลดลงค่ะไปตามหมอเพียรมาพบผมเดี๋ยวนี้ได้ครับท่านต่อไปนี้มาตาภาวะสถานนอกจากจะรักษาผู้ป่วยแล้วเราจะให้ความรู้เรื่องกามโรคด้วยแล้วการมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่ต้องทำก็คือเก็บเงินจากแขกค่ะเรื่องนั้นก็สำคัญจ้ะฉันมีบุญหายจากโรคนี้หัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็จะไม่ยอมขายตัวอีกค่ะคุณหมอคุณเป็นหมอก็ทำตัวให้สมกับเป็นหมอสิอย่าไปทำวุ่นวายอะไรในซ่องให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของหมอดิฉันเห็นว่าหมอจะมีเกียรติเมื่อไม่ทอดทิ้งคนไข้ตอนนี้สยามไม่มีเตียงนอนให้ผู้ป่วยกามโรคทำให้แม่สามารถติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิดอัตราการเสียชีวิตจึงสูงขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในกติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งก็หมายความว่าไทยเราได้เข้าไปวงไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพาแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ชูสพลีสแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยฉันก็ต้องไปฮ่องกงแล้วเวลานี้เนี่ยหรือยังมีสงครามกระแท้ดีใจเสียจริงแค่เพียงเป็นห่วงฉันเนี่ยฉันก็ไม่กลัวอะไรแล้วล่ะถ้าฉันกลับมาได้ไม่ว่าเพียงจะคิดกับฉันอย่างไรฉันก็จะยอมรับแต่โดยดีไม่มีผิดพลิ้วคุณหมอเล่นเสนอให้บรรจุเนื้อหาเรื่องเพศในหลักสูตรการเรียนคงอีกนานก่อนที่การพูดเรื่องแบบนี้จะเป็นที่ยอมรับในสังคมก็เพราะเห็นว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องที่น่าละอายเด็กๆไม่มีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยไม่ป้องกันปัญหาก็ไม่จบเขาเกิดยาวเนาะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยหรือฟุตมันขาดหาคติพจน์ภาษาไทยสรีโพสสีโพสภาษาไทยคืออะไรอ่ะอ
แม่ก็อะไรอาวรเนาะชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาฉันได้ข่าวจากเดเรื่องพระนครน้ำท่วมเลยนึกเป็นห่วงเธอเกรงว่าจะเดือดร้อนทั้งจากน้ำท่วมและภาวะสงครามหากขาดหรืออะไรเพียงไปที่ห้างและอ้างชื่อฉันเดก็จะเต็มใจช่วยเหลืออย่างยิ่งสายเปย์มากส่วนที่นี่ก็คงไม่ต่างจากเมืองไทยนักคืออยู่ในการปกครองของญี่ปุ่นเรือขนส่งสินค้าและท่าเรือถูกระเบิดเสียหายทำให้การค้าขายลำบากกว่าเดิมฉันคงจำใจต้องอยู่ที่นี่ไปอีกพักใหญ่จนกว่าสงครามจะสิ้นสุดขอให้เพียรรักษาตัวให้จงดีระลึกถึงเพียรเสมอเหลียงยังไงแม่เป็นห่วงคิดถึงชอบวะหนึ่งปีผ่านไปทหารเด็กไปถอดรหัสลับอะไรอ่ะดูรีบแต่ก็ดูไม่รีบดูสงบแต่ก็ดูไม่สงบคนถือปืนเดินไปเดินมาตอนกลางวันคนเขาเดินกันเป็นแพทเทิร์นเนาะคุณกระจกครับหนูแต่งตัวน่ารักหมอเพียงอยู่ไหมครับคุณหมอตรวจคนไข้อยู่นะคะเออให้มันมีเรื่องอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าคะคุณนิกรเออให้ดูเวลาคะหมอช่วยส่งตรวจด้วยนะจ๊ะฉันสงสัยว่าจะเป็นซิฟิลิสอีกรายเออได้ค่ะไม่มีคนอยู่แม่ไม่มีคนอยู่ในห้องด้วยหรอคะผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเดินไปเดินมาแบบนี้ทุกคนก็เหนื่อยนะแม่คนไข้รออยู่มาแอบมาคุยกับผู้ชายเอาไว้ก่อนได้ไหมคะเออถูกต้องฉันมีคนไข้ที่รอตรวจอีกหลายคนใช่เห็นไหมล่ะคุณหมอต้องหยุดตรวจคนไข้แล้วรีบย้ายออกจากพนักครตอนนี้เลยนะครับเว้ยแปลกๆหมายความว่ายังไงคะมากตอนนี้พระนครเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของกลุ่มสัมพันธมิตรคุณหมอก็เห็นแล้วนี่ครับวันที่14ธันวาเครื่องบินรบอเมริกันมาทิ้งระเบิดถล่มสะพานพระราม6ต่อไปเป็นเรื่องว่าที่นี่จะไม่ปลอดภัยแต่ที่นี่คือโรงพยาบาลนะคะเออไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ทางการทหารแต่อย่างใดเออเราก็บอกไม่ได้หรอกแม่ใครป่วยแล้วก็รักษาให้หมดเออแต่โรงพยาบาลบางรักอยู่ไม่ไกลจากศูนย์บัญชาการกองทัพทหารญี่ปุ่นมหารักบางรักก็ไม่ปลอดภัยที่น่าจะเป้าหมายต่อไปยังไงล่ะแม่ชีวิตทำไมคนถึงรู้เรื่องนี้คะก็รักหรือว่าคุณเป็นพวกใต้ดินผมรู้ได้ไงมันไม่สำคัญแต่คุณหมอต้องเชื่อผมนะครับถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะรักษาคนป่วยล่ะคะอีกทั้งยังมีผู้ป่วยแม่เลือดอ่ะที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลด้วยความจำเป็นอีกเออเขาไม่ด่วนแม่ฉันทิ้งพวกเขาไปไม่ได้หรอกค่ะถูกต้องโรงพยาบาลแม่ไม่มีห้องฉุกเฉินเลยเราต่างก็รักชาติเหมือนกันเรามาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเถอะค่ะแม่เลือดอ่ะแต่หนูว่าเราต้องรักชีวิตเองก่อนขนมกล้วยจ้าเนื้อนุ่มๆหวานหอมมันมาเอาไปชิมจ้า
เออไหนเธอขายอะไรขอ1หวีขนมกล้วยมั้ยจ๊ะเอาขนมกล้วยนี่ว่ากล้วยเอาน้ำพริกดาราไปขายไปอันนั้นมันขายยากอ่ะขนมกล้วยจ้าขนมไหมจ้ามีดาราขนมกล้วยจ้าน้ำพริกดาราขนมไหมจ้าน้ำพริกดาราเขาไม่กินแล้วขนมอ่ะแม่หนูอยากเอาขนมอ่ะไปดูร้านนู้นดีกว่าร้านนี้สกปรกว้ายเดือดเวอร์ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอย่านะชื่นเราเพิ่งมาเริ่มขายอ่ะอย่ามีเรื่องกับใครเลยมองแรงมากก็พูดแบบนี้มันไม่เข้าท่านี่มาบอกว่าของเราสกปรกเราหรือทำออกมาจะสะอาดมันคงไม่ใช่เรื่องขนมของเราที่ไม่สะอาดหรอกชื่นคนเราก็เป็นกันซะแบบเนี้ยเราจะไม่ให้เริ่มชีวิตใหม่กันได้ยังไงเออขนมกล้วยไหมจ๊ะตายละชื่นนุ่นอันนี้มันขนมอะไรยังนี่ขนมกล้วยไหมจิกาอันฉันเมาหมดเลยโหจริงหรือจ๊ะพี่ปิ่นแก้วเป๊ะกะเลิศฉันน่ะจะไปหู้ร้อนที่บ้านฉันจะเลี้ยงทรงอำลาตัวฉันนั่นน่ะจะไปไหนล่ะจ๊ะหรือว่าจะไปกับระเบิดที่อื่นฉันจะไปตัวฮิโรชิไปเมืองการเพื่อมีอะไรอย่างเนี่ยที่ปุ้นหลายๆอย่างอย่าแล้วฉันจะได้ตั้งตัวได้แล้วอะไรที่ว่านี่คืออะไรล่ะจ๊ะเผื่อฉันจะได้ไปทำด้วยก็ไอ้อย่างทำลายนางจื่นทำเป็นบังหูหน่อยเองนี่นะเลิศเนาะเออเนาะเขาเขียนซับไปด้วยกันเราอยู่แอคไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องที่ปริศนาอยู่นี่ไม่ต้องร้องนะโอเอไม่ต้องร้องนะโอ้ยเนี่ยไม่ต้องร้องเงียบแล้วพวกมีลุงไม่พร้อมก็ลำบากคนอื่นปัจจุบันนี้นาทำแท้งเสรีไม่ต้องเนี่ยปล่อยไว้แบบนี้เป็นบาปเป็นกรรมมากกว่าอีกดูนั่งนอนร้องไห้อยู่ในเปมุ้งมีเด็ก 3-4 ขวบมานั่งเล่นด้วยคุณภาพชีวิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องปล่อยออกมาไปทำแท้งให้เรียบร้อยดูสิไม่มีใครอยู่กับเด็กสักคนดูแลกันเองต้องร้องเงียบเร็วเหมือนปล่อยตายอย่างเงี้ยไม่ได้กินนมทุก2ชั่วโมงปริศนาอยู่นี่นะที่ปริศนาไปตามคนมาดูที่ปริศนาดูไม่ได้ที่ปริศนาไปตามใช่แล้วดูยันแค่นี้หุงข้าวคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไว้อะไรบาปกว่ากันเออทำไงล่ะปริศนาช่วยร้องเพลงกล่อมน้องก่อนได้ไหมจ๊ะไม่ได้ฉันแล้วมาทำกับข้าวนมผงกินนมปริศนาหานมด่วนเห็นไหมล่ะมันเจ้าลูกกาวเอ๋ยสู้สู้ปริศนาที่เป็นกำลังใจให้เก่งนะร้องเพลงเข้ากับสถานการณ์ก็ลงรักศาสนาเป็นแม่กาหรอคิดว่าลูกเอาหยุดร้องเฉยอุทนปริศนากลายเป็นฉากซึ้งร้องเพลงก็จังเลยกับน้องดีๆนะจ้ะไปกินให้กินนมลูกเออถูกแล้วมันไม่หายร้องหรอกโอ้โหร้องไห้หิวนมแล้วเนี่ยเออยังไม่หิวหรอกแต่ไม่ชื่อหิวปริศนาเพลงปัญหาไม่ปริศนาน้องหิวนมถ้าอย่างนั้นปริศนาร้องเพลงกล่อมน้องไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ชื่นไปหานมให้น้องกินก่อนดีแม่ชื่นหนูว่าไม่น่ารอดไม่น่าไหวคาบเอาข้าวมาเผื่อ
ันช่วยไหมจ๊ะพี่ชะแลมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าอ่ะก็อีกเรื่องนะไอ้ฉันเองอ่ะก็ไม่ถนัดทำกับข้าวกับปลาซะด้วยสิถ้าวันนี้เธอรู้ว่าแม่รื่นจะออกไปขายขนมข้างนอกอ่ะฉันจะชวนผัวมาทำอาหารให้เด็กกินว่าแต่ว่าฉันขอชิมขนมกล้วยแม่เลื่อนหน่อยได้ไหมจ๊ะหมดแล้วอ่ะจ๊ะโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยเหรอแม่ลื่นแบบนี้อีกหน่อยอ่ะก็เลี้ยงตัวได้สบายเลยนะมันเป็นคนซื้อคนเดียวอ่ะพี่ลื่นมันไม่เกิดการบอกต่อทำยังไงดีนมหมดแล้วเออยากเลยทีเนี้ยคุณหมอก็ไม่อยู่ซะด้วยสิฉันพอมีจ้ะมีนมหรอมีเงินตกใจนึกว่าจะปั๊มนมมันไม่พอหรอกจ้ะจ้ะดูเด็กก็ต้องกินแต่นมคงอีกลำบากเลี้ยงในคนนึงหมดเงินเยอะนะดูโคโดดยากๆค่ะจ๊ะฉันมาขอซื้อมะตูมหน่อยอ่ะจ๊ะเอาเขาให้ไปซื้อนมหัวไม่ขายให้ชักกะลีเลิกไปซื้อที่อื่นหัวบอกให้ออกไปนะออกไปหัวบอกให้ออกไปไงออกไปจากร้านวันนี้ฮะขอให้เจ๊งไม่รอดเจ๊งไปเลยแบบนี้ค้าขายไม่เจริญมาลื่นมากินน้ำพริกดาราดีกว่าขนมกล้วยจ้าขนมไหมจ้าขนมกล้วยจ้าขนมไหมจ้ามันสติ๊งมากขนาดนั้นแม่หนูอยากเอาขนมอ่ะไปดูร้านนู้นดีกว่าร้านนี้สกปรกคือเขาก็ขายในซ่องไหม ทำไมทุกคนรู้อ่ะหลับก็ตายลังชะไปอีเลื่อนเอ้าเป็นอะไรเดือดรื่นทำเหมือนวิ่งหนีอะไรมาอย่างนั้นไม่มีอะไรค่ะคุณหมอลืมแค่รีบกลับมาทำขนมขายอะค่ะแล้วนี่คุณหมอเข้ามาทำอะไรในครัวคะฉันนั่งแปลหนังสือเพลินๆแต่หมึกปากกาหมดเสียได้ก็เลยจะหามีดมาเหลาดินสอเสียหน่อยเดี๋ยวลื่นไปเหลาให้ค่ะไม่เป็นไรลื่นไปทำขนมเถิดลื่นบอกแล้วนี่คะว่าลื่นจะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณหมอแม่พาของลื่นแค่เหล่าดินสอเองให้ลื่นทำเถอะค่ะแค่ลื่นหายจากการป่วยฉันก็ดีใจมากแล้วนี่ลื่นยังสละกำลังมาช่วยมาตาภาวสถานแบบนี้อีกชื่อยาวมากแม่ตัวย่อมาตาภาวสถานผู้หญิงอย่างลื่นไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจแต่คุณหมอไม่เพียงแต่ช่วยรักษายังยอมให้ลื่นอาศัยหลังคาคุ้มหัวอีกเลื่อนต่างหากล่ะคะที่มาอาศัยใบบุญของคุณหมอภาษาไทยน่าจะนิ่มหนึ่งรังเกียจอย่าคิดเป็นบุญเป็นคุณกันเลยนะเรื่นเดี๋ยวเราพอแม่ฉันช่วยเรื่นเจ๊เพียรเนี่ยพูดชัดเรื่นก็ช่วยฉันเราต่างต้องพึ่งพากันและกันฉันเองถ้าไม่โชคดีมาเกิดเป็นลูกเตลูกแม่ไม่ได้เรียนหนังสือฉันก็อาจจะลงเอยที่บ้านตะเพิ่มเสียก็ได้เอาแม่ไม่มีทางหรอกค่ะคุณหมอเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่ก็ไม่เกี่ยวไม่มีทางได้ลงเอยที่บ้านตะเพิ่มแน่เป็นผลเลยเนาะ
มันไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีมันเป็นโอกาสในการใช้ชีวิตก็ถูกแล้วลื่นงั้นบอกฉันมาทีลื่นเป็นหญิงชั่วตรงไหนเออใช่ไหมล่ะลื่นฆ่าใครมาหรือถูกต้องเจพีลื่นขโมยของใครมาหรือลื่นโกหกอะไรใครหรือเปล่าทั้งนั้นเรื่องขายตัวรุ่นกระโดดบังคับไม่ได้เต็มใจเสียหน่อยคุณหมอคิดอย่างนั้นเหรอคะจ้ะสปีชดีนะแม่สมกับเป็นแพทย์หญิงเจเพียรถ้าบอกแล้วว่าเอ็งจะไปไหนไม่รอดอยู่ที่นี่เอ็งก็ไม่เชื่อข้าเอ็งไปไม่รอดเห็นไหมก็กลับมาตายรังแหมไม่ได้มามือเปล่าซะด้วยซื้อกล้วยมาฝากพ่อเพิ่มหน่อยจ้ะอย่าทำอะไรฉันนะไม่งั้นฉันจะฟ้องตำรวจฟ้องหมอเพียรกลัวจังเลยอ่ะป้องหลวดป้องหมอเพียรด้วยกลัวเอ็งคิดว่าอีหมอคนนั้นจะคุ้มกับลาหัวเอ็งได้หรอไอ้เลื่อนฮะเขามาทำอะไรอ่ะเลื่อนกลับมาทำอะไรได้ถ้ายังไม่อยากฝืนใจใครตอนนี้ที่นี่นะมีแต่คนอยากเข้ามาอยู่เอาสาวสวยๆสดกว่าเอ็งเยอะดูจากสารรูปเอ็งตอนนี้ถ้าข้าเลี้ยงเอาไว้ก็คงต้องขนอีกเยอะเรื่องอัดเข้าปากบ้านสีฟ้าน่ะครั้งนะเข้ามาอยู่แล้วออกยากแต่ถ้าเอ็งไปไหนไม่รอดอยากกลับมาขายของเก่าข้าก็จะสงเคราะห์เอาบุญปล่อยนะปล่อยปล่อยสิฟลาชแบ็กไปมาเนาะเกิดความสับสนในใจเป็นตายร้ายดียังไงก็ลังเลหมอคะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะแล้วนะมีเวรตรวจคนไข้ในวอร์ดจ้ะปกติเธอไปสายเหรอเจ๊ว้าระเบิดลงแล้วเจ๊ไปเถอะค่ะเดี๋ยวฉันพาไปไปหลงลูกพายกันเหรอคะไปค่ะไปค่ะหนีก่อนแม่หนีก่อนไปที่ปลอดภัยไปที่ปลอดภัยถูกต้องแม่วิ่งวิ่งไปก่อนระเบิดโรงพยาบาลด้วยเยอะมากเลยอ่ะสงครามนิกรออกมาหมอก็รักตัวกลัวตายออกมาเจ๊เพียรไม่อยู่ในนั้นว้ายเจ๊โอ้โหระเบิดเจเพียรทุลักทุเลมากเจกระเป๋าวางระเบิดไม่ได้อุ๊ยมีเสือปลาจระเข้ว้ายทำไมระเบิดลงเจคนเดียวเลยอ่ะ
คราะห์ซ้ำกรรมซัดมีเสียบปากจระเข้ออกมาจากโรงพยาบาลก็โดนระเบิดที่ไหนจะปลอดภัยทำไมหลุมกำบังของจีมันไกลกว่าคนอื่นระเบิดแบบแป๊บเดียวแบบไม่มีอะไรเสียหายระเบิดแกล้งระเบิดเฉยๆระเบิดแบบไม่มีไฟระเบิดม็อกอัพมาตาพาวสถานก็ชัวร์อยู่แล้วแม่เพียรเราไม่ไปกำบังแม่เพียรมาทำอะไรนี่เห็นไหมล่ะเขารู้ใจแม่มีกรเขารู้ใจคิดว่าแม่อยู่ข้างในแน่นอนแม่จะอยู่จริงไหมจริงหมอเพียรคนนี้ผิวพรรณดีนะดูเป็นลูกคนดีเอามาดูนี้เอามาเอามาเต็มผมแต่งตัวเสื้อโปโลเอามาดูนี้ดูเป็นลูกคนรวยเอ้ยเอ้ยเอามาอะไรกันเด็กๆทะเลาะอะไรกันหน้าตาผิวพรรณนะมีอะไรก็แบ่งกันสิเราพี่น้องกันนะเออไม่จริงผมไม่ได้เป็นพี่น้องกับใบยายขี้ฟ้องนี่เออแม่จะว่าไงก็ถูกของมันถูกของเด็กมันนะแม่เนาะแย่ละสิถ้าไม่ได้เป็นพี่น้องกันแม่เพียรจะทำยังไงเออแม่เพียรรักลูกทั้งสองคนซะด้วยสิโอ้แม่รับบทแม่เลยเหรอแม่ถ้าทะเลาะกันแม่เพียรก็คงเสียใจเออยังไงแม่ไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะแม่เพียรเออพวกเราสองคนจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วนะจ๊ะพวกเราสองคนจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วนะเออเงียบเถอะอ่ะเอาคืนไปงั้นฉันขอเล่นด้วยสิไหนเล่นอะไรมาเก็บแม่มาตรวจงานตอนพักเที่ยงหรอแม่เพียรคะแม่เพียรไหนค่ะขอบใจจ้ะยังไงแม่ช้อปปี้ลาซาด้าแพทยสภาลุงเพียรยอดดวงใจที่สุดแล้วฉันก็ได้บอกลาฮ่องกงและมุ่งหน้ากลับไปหาเธอด้วยสงครามที่ทำให้ผู้คนพัดพลากได้สิ้นสุดลงเสียทีฉันรอดพ้นจากสงครามมาได้แต่ก็เคราะห์ร้ายที่ฉันติดเชื้อวัณโรคเข้าให้ว้ายเขาเป็นว่าฉันป่วยเสียแล้วเพียรคงจะต้องหันมาสนใจฉันได้บ้าง
ทั้งอาการป่วยและสงครามถอนหายใจด้วยเหรอในจดหมายทำให้ฉันได้ทราบว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะขวยอ้ายที่จะบอกรักเธออีกครั้งเพียงฉันรักเธอเมื่อก่อนเป็นวันโรคก็ตายยามันเพิ่งยามันไม่มีอ่ะแล้วก็รักษานานเป็นโรคติดต่อความมุ่งมั่นของเธอเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ทำให้สิ่งรอบข้างอันนี้ก็เป็นเหมือนจุดหมายลาคิดว่าน่าจะลาคงไม่ได้เจอกันอีกร้องไห้ละฉันชื่นชมในหัวใจกล้าหาญของเธอตั้งแต่แรกว่าอ่านแล้วก็รู้แล้วว่าจะไม่ได้เจอกันจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคำว่าวันนั้นลูกสมัยก่อนนี่มันลาตายฉันหวังเหลือเกินว่าเธอยังจะรอฉันอยู่แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกหวังเหลือเกินว่าเธอจะให้คำตอบที่ทำให้ฉันอิ่มใจกำลังแอคทีฟเลยไปหาเขาไม่ได้ละว้ายพี่นาเป็นทีวีตุยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแต่แปลกเนาะเขาดูเป็นผู้ชายแข็งแรงฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขไร้เรื่องกังวลใดๆแล้วเราจะพบกันแต่ช่วงสงครามอาจจะไปอยู่ในที่แออัดต้องหายินไม่ดีเลี้ยงเราจะติดมาได้ก็ผอมลงอู้ยสู้หมดแล้วพี่นัทแต่ว่าเสื้อก็ยังตัวแน่นอยู่ก็ฟิลลาตายลาจากคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วแม่รู้สึกยังไงชอบรักคิดถึงเสียดายเสียใจก็เลยงงความรู้สึกของแม่ดูมันจะชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบดูมันจะรักแต่ก็ไม่ได้รักหรือว่าเสียดายเรตติ้งว่าขนาดเป็นทีวียังหล่อขนาดนี้ฮีก็ยังกรูมมิ่งเลิศเนาะหน้าผมทำฉากลาฉากสุดท้ายกำลังแอคทีฟแต่มันไม่มียาเนาะสมัยนั้นเนี่ยพลาสติกให้เป็นเลือดแต่ถ้าตายจากหอบนะเราไม่ไออย่างนี้จนกิดหรอมันเป็นลมเลยหรอช็อกพี่นัทช็อกพี่นัทตายท่านี้ไม่ได้หรือว่ายังไงพี่นัทต้องหอบบนโลกเนาะมันต้องหอบจนกิดอันนี้ดูตายผิดธรรมชาติไปหน่อยพี่นัทสองปีให้หลังมาจากงานศพที่บ้านลงใหญ่มากนะแสดงว่าเป็นคนรวยมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุสานกันใหญ่มากก็ยังรักและคิดถึงอะไรพ่อฉันสบายดีนะไม่มีอะไรต้องห่วงเป็นไม้เลยแม่นี่หรือว่าแม่มองการไกลดวงมันจะไม่สมพงเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเนี่ยเขาก็ตายแม่ก็จะเป็นไม้ฉันก็สบายได้เท่าที่โอกาสอำนวยนะอุ๊ยคำพูดแรงนะสบายที่ผ่านมา มีอะไรเกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน
คลาสสิกมาคลายชีวิตฉันถ้ามีคนถามว่าฉันเป็นไงบ้างก็สบายเท่าที่โอกาสจะอำนวยสบายเท่าที่จะสู้ได้สบายเท่าที่ไหวฉันจะจดจำไว้ว่าปีพ.ศ. 2489กลัวตายเป็นปีแห่งความสูญเสียใครอีกอ่ะเสียอะไรกับแม่ยีลื่นหน่อยลื่นกลับไปค้าบริการหรอยีนี่แต่งหน้านอนเหรอเลิศนะหน้าตาปากเหตุผลไม่สตรองเนาะเพราะว่าแบบชาวบ้านรังเกียจก็เลยกลับไปเป็นโซเฟนี่เหมือนเดิมยายเพียนเจเพียนก็รู้ดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนไม่รังเข้าใจได้ไปอีกรอบเป็นไรวะอันนี้มันก็หาเงินง่ายกว่าเนาะชีคงถอดใจอ๋อกลิ่นที่ชุบตัวจนผุดผ่องเสียละเกินน่ะเฮ้ยแล้วทำไปเสียของซะวะจิตวิทยาดีพ่อเพิ่มหรือพ่อเพิ่มเนี่ยคือฉันโลกภายนอกไม่ค่อยจะราบรื่นหรือจะไม่รื่นฮีพูดเป็นพูดเก่งถึงว่าเป็นใหญ่เป็นโตมีคอนเนคชั่นตามเข้ามาแต่ก็นี่นะมันได้เงินง่ายอะกว่าการทำอย่างอื่นแต่ต้องพูดตรงโอ้ยชีโดนเย่เพิ่มซ้อมหมอโอ้ยแต่ก็แปลกเนาะโดนซ้อมแล้วเขาก็ปล่อยออกมาI'm done with my head.
แบบนี้ถ้าอีลื่นมันตายพ่อเพิ่มจะขาดทุนเอานะจ๊ะไม่เป็นไรของก็ชอบแบบนี้ลูกค้าคนสำคัญจ่ายหนักเป็นพิเศษมันฟิลคังคูใบป้ากามแล้วพวกมึงเลยวะนั่งเล่นผมชอบผมเพิ่มแม่เลือดอ่ะทำแผลด้วยเช็ดตัวด้วยเสียแรงที่คุณหมอเสี่ยงตายไปช่วยพี่แต่พี่กลับทำแบบนี้ไหนพี่เคยบอกว่าจะยากดีมีจนยังไงก็จะไม่กลับไปขายตัวยังไงล่ะหรือพี่อยากจะเป็นหญิงคนชั่วพอทำดีเขาหน่อยก็ปวดแสบปวดร้อนงั้นหรือพอเธอชื่นแรงมากรื่นเขาว่าคงมีเหตุผลตัดสินใจไปแบบนั้นเพราะเป็นคนดีแล้วมันปวดแสบปวดร้อนเป็นแบบนี้แล้วคุณหมอยังจะเข้าข้างพี่ลื่นอีกเหรอคะแล้วจะให้ทำอย่างไรได้เราชื่นนั่นมันเนื้อตัวแม่ลื่นเขาเออเขาจะทำอย่างไรก็ได้เออ key message แม่เลือดตลอดนะที่ขาจะติดโรคมาให้คุณหมอเดือดร้อนรักษาอีกแล้วฉันมีทางเลือกอื่นหรือไงชื่นคือฉันมาสมัครงานจ้ะไม่มีก็ยังไปร้านเดิมฉันขอร้องว่าจ้ะอะไรก็ได้จ้ะฉันยอมทำทุกอย่างเลยจ้ะบอกว่าไม่มีไงดูร้านฉันสิมีอยู่แค่นี้ฉันรู้นะเธอเคยทำงานอะไรมาออกไปเลยนะออกไปตรงโน้นเลยแม่เปลี่ยนร้านจ้าเออมาลองดูเย็บผ้ายังไงศิลปหัตถกรรมทำอะไรจ๊ะคือฉันมาขอสมัครงานนะจ๊ะมาขอสมัครงานร้านฉันทำสองคนก็พอไม่มีงานให้เธอทำเออแม่ไปร้านอื่นก็แม่ไปที่ที่เขาไม่ได้รับฉันไปสักคนนะจ๊ะงานอะไรก็ได้จ้ะฉันทำได้หมดเลยจ้ะนะจ๊ะงานการก็หายากเพราะหลักฐานไม่มีร้านฉันไม่มีงานแม่มาผิดร้านไปสมัครร้านอื่นไปเออแม่ต้องไปหาตามป้ายประกาศที่มีร้านรับเขาแก่จ๊ะมีงานอะไรให้ฉันทำไหมจ๊ะโอ้ยไม่มีหรอกคนงานฉันเยอะแยะไปเออแม่มันไม่มีอ่ะงานอะไรก็ได้จ้ะงานหนักงานเบาฉันทำได้หมดเลยจ้ะก็บอกว่าไม่มีอะไรให้ทำไปจะไปเออแม่ก็แล้วขนมที่เราทำขายกันล่ะมันก็แค่พอขายได้ไม่มีใครเขาอยากกินขนมที่อีตัวทำนักหรอกชื่นก็รู้หลังสงครามแบบนี้คนอื่นเขาลำบากกว่าเราตั้งเยอะแต่อดีตอีตัวแบบเรามีที่นอนคุ้มหัวมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วพี่ยังจะเอาอะไรอีกชื่นพ่อฉันไม่สบายต้องใช้เงินมากฉันต้องขายขนมอีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะหาค่ายาค่าหมอหรือชื่นอยากเห็นฉันมองพ่อตัวเองตายไปงั้นเหรอโอ้ยโลกกตัญญูอีกแล้ว
เรื่องแบบนี้ทำไมไม่ปรึกษาฉันฉันก็พอจะมีเงินให้หยิบยืมอยู่บ้างเรื่องต้องการเท่าไหร่เออหมอก็พ่อหีดพาเธอไปขายไม่กล้ารบกวนคุณหมอหรอกค่ะลำพังค่าดูแลเด็กดูแลคนป่วยที่นี่ก็มากแล้วอย่าให้เรื่องต้องทำให้คุณหมอเดือดร้อนเลยแต่ฉันเต็มใจช่วยเรื่องนะคุณหมอคะตัวเรื่องเหมือนเปื้อนดินเปื้อนโคลนไปแล้วทั้งตัวจะล้างยังไงก็ยังมีกลิ่นชั่วติดตัวอยู่โซเชียลสติกมาเนาะสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ด้วยเก็บเงินเอาไว้สร้างอนาคตให้เด็กๆที่นี่เถอะค่ะมันก็ยากเด็กมันเยอะเรื่องจะได้พลอยได้รับกุศลนั้นไปด้วยก็เรียนได้แค่ระดับหนึ่งเด็กเป็น10 20ต้องรวยขนาดไหนเรื่องกราบขอโทษนะคะคุณหมอที่เรื่องไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับหมอได้เป็นไรลื่นความจำเป็นของคนมันไม่เหมือนกันถ้าฉันมีบุญขอบคุณ30บาทนี้รักษาทุกโรคหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็จะไม่ยอมขายตัวอีกค่ะคุณหมอแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะที่แม่เกณฑ์30บาทเพราะมันมีประโยชน์กับคนเยอะเนี่ยคนที่เขาแบบไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยโอ้คือถ้าบุคลากรมันพอเนี่ยก็จะไม่มีใครมีปัญหากับ30บาทหรอกซื้ออะไรเอาน้ำปลา1ขวดครับเอายี่ห้ออะไรเออน้ำปลาดาราน้ำพริกดาราจำไม่ได้สิเดี๋ยวมาให้เลือกอ้าวแม่ชื่นสั่งให้ซื้อยี่ห้ออะไรนะปริศนาเออปริศนาก็ไม่รู้จ้ะอยากกินเหรอวีเปียกมาเลยหน้าตาผิวขาวไหนสมัยนั้นมียี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรดีเออต้องบังยี่ห้อด้วยนะอันนี้ค่ะเออยี่ห้ออะไรน้ำพริกดาราหรือเปล่าเพ้งมานี่หน่อยครับโกขโมยเปล่าเนี่ยไม่หรอกมั้งแต่ก็ชงเนาะจะขโมยเปล่าขโมยจริงด้วยมันมีคนขโมยแบบนี้ด้วยหรอถามจริงก็คงจะเด็กก็คงจะรีบเนาะทำครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวิ่งแน่ใจหรือว่าเด็กเป็นคนขโมยไปแน่ใจจ้ะพวกมีเด็ก2คนเนี้ยที่อยู่ในร้านน่ะจ้ะแจ้งความจับเลยตำรวจรับเรื่องด้วยนะจะเอาเรื่องจริงๆดิยังเป็นเด็กกันอยู่เลยเออก็เพราะเป็นเด็กนี่แหละถึงต้องลงโทษให้หลาบจำเออตัวแค่นี้ลี้ลักเล็กขโมยน้อยอีกหน่อยโตขึ้นไม่กลายเป็นมหาโจรเหร
ไปบอกพ่อกับแม่เขาไหมเอางั้นก็ได้ไอ้หนูชื่ออะไรเองประสานครับเด็กกำพร้าคือเด็กที่ไม่มีใครรักหรอคะแม่เด็กทุกคนในบ้านนี้คือลูกของแม่ทุกคนเป็นกำพร้าอย่าได้อายที่เป็นลูกแม่เลยทำเรื่องกู้เงินธนาคารตั้ง3ล้านไม่กังวลนะสิแปลกแต่เงินก้อนนี้จะช่วยให้เด็กๆได้มีพื้นที่เติบโตถ้าจะให้ลดค่าใช้จ่ายลำบากสุดเราไม่รับเด็กใหม่เข้ามาแล้วจะดีไหมคะเด็กบางคนพ่อแม่เอามาวางไว้หน้าบ้านถ้าเราไม่รับมีลูกมาพร้อมนะเป็นภาระบ้านที่จองไว้ตกเป็นทรัพย์สินของธนาคารแล้วครับถ้าใครขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานต้องโดนจับกุมเข้าคุกทุกคนเธอควรจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นคดีความเดือดร้อนมาถึงญาติพี่น้องแล้วตอนนี้ทางดิฉันพอจะทำอะไรได้บ้างคะเป็นนี้เป็นสินก็น่าจะเป็นเลิกทำเพรียานุเคราะห์มูลนิธิปล่อยให้บ้านนี้ตกเป็นทรัพย์สินของธนาคารครับจนเดือดร้อนตัวเองอ่ะแม่อันนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่าแม่ควรทำเท่าที่แม่ทำไหวอ่ะอันนี้มันเดือดร้อนตัวเองมันเกินศักยภาพแล้วมันเริ่มเลอะเทอะเลื่อยเปื่อยแล้วแม่อันนี้มันเกิดเป็นพาโทโลจีแล้วมันเกิดความผิดแปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่มีปัญหาในการจัดการอารมณ์ควบคุมจนเดือดร้อนตัวเองเป็นนี่เป็นสินแล้วก็เสียการเสียงานโดนยึดบ้านไม่มีที่อยู่อันนี้เนี่ยคือมันเกินความยับยั้งชั่งใจของเราไปแล้วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ต้องมีอาการแปลกๆแม่ต้องไปบำบัดหน่อยว่ามันคือเกิดจากอะไรแม่อันนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแม่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้แม่อยู่จนจบเอพิโซดสุดท้ายแล้วกันรอดูว่าแอคชั่นของแม่จะเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องจะจบอย่างไรเพราะดราม่าขึ้นเรื่อยๆแม่กลายเป็นโดนยึดบ้านยึดที่ก็เดี๋ยวรอดูเนื้อเรื่องก็เริ่มเข้มข้นนางฟ้าไร้นามของเราจะเป็นอย่างไรฝากน้ำพริกดาราแค่หมูต้มยำคังคูต้มยำไปสั่งซื้อเราไปนั่งกินด้วยกันมันจะได้จบนางฟ้าไร้นามไม่งั้นหยกมันจบยากมันจบไม่ลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบโปรเจกต์นี้ด้วยกันอย่าลืมไปสั่งซื้อน้ำพริกดาราให้เรียบร้อยคังคูต้มยำแค่หมูต้มยำทั้งช้อปปี้ติ๊กต็อกไอจีไลน์แอดได้หมดเลยสำหรับวันนี้ถาชาแนลแล้วก็นางฟ้าไร้น้ำก็ลาไปก่อนพบกันในเอพิโซดถัดไปบ๊ายบายจ้า